สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผม Hello My Ghost นะผมแล้วมาอยู่เกม Last Hope Survivor นะครับผม Last Hope Zombie ใช่ไหม Survivor โอเควันนี้เนี่ยตั้งใจจะมาลองยิงสไนเปอร์ดูนะผมว่าสไนเปอร์ที่อัพปืนมาใหม่ๆเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวก่อนจะเข้าไปเราเปิดหีบกันสักหน่อยเพราะว่าหีบมีหลายอันเลยเดี๋ยวเปิดกันรัวๆนะครับอันนี้เห็นป้าพอกดเหมือนจะดูโฆษณาเพื่อจะเอาอีก2การ์ดอีก2ใบมันไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวรอดูกันนะครับผมว่าเปิดได้อะไรบ้างอันนี้ได้เงินนะผมแล้วก็ได้เพชรบวกหนึ่งโอเคดูสัญญาณเน็ตนะผมเช็คสัญญาณเน็ตกลัวลืมเปิดเน็ตหรือเปล่าแล้วมันดูโฆษณาไม่ได้นะครับผมแต่จริงตัวเกมไม่ได้ใช้เน็ตนะผมน่าจะเล่นออฟไลน์ได้อ๋ออันนี้ได้ท้ายปืนมาด้วยโอเคเยี่ยมยอดกระเทียมดองมากนะครับผมดูซิกล่องนี้จะได้อะไรนะครับเปิดได้เงินได้สกิลนะผมมีสกิลเยอะแต่ว่าไม่มีตังอัพสกิลนะผมตังหมดตัวแล้วเนี่ยกล่องสุดท้ายแล้วนะครับผมดูว่าจะได้อะไรนะก็ได้สกิลมาแล้วก็ได้ลูกปืนมา4ค่อนข้างดีนะผมกับการได้อะไหล่ปืนเอาไว้อัพเกรดปืนซ่อมปืนแต่งปืนอะไรก็อย่างนั้นแหละนะครับผมโอเคแล้วก็ต้องสวัสดีเพื่อนๆที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกๆคนด้วยนะผมถ้าไม่ใช้ก็ไม่ว่ากันนะออกซิเจนจะใช้คาร์บอนไดออกไซด์ใช้ซัลฟอริกใช้ฟอสฟอรัสใช้อะไรก็ว่าไปนะครับผมโอเคเราแต่งปืนกันนิดนึงสวัสดี2ครั้งเลยนะเนี่ยเห็นป่ะดูว่าเราจะทำอะไรได้บ้างนะครับผมนี่คือการเพิ่มลูกกระสุนปืนนะผมคิดอยู่ตอนนี้เนี่ยถ้าเราเพิ่มลูกกระสุนปืนได้ก็จะแจ่มมากนะผมอยากจะเพิ่มการสโคปของกล้องใช่ป่ะแต่ว่ามันใช้อะไหล่ปืนเยอะไปนะผมอะไหล่ปืนเราไม่พอฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเพิ่มกันที่ลูกปืนกันละกันโอเคใช้ท้ายปืนโอเคเยี่ยมยอดแล้วก็ใช้เพชรไปนะผมเพราะว่าถ้าใช้เงินเนี่ยใช้เวลาด้วยใช่ไหม6นาทีนะผมแล้วก็เงินเพชรเนี่ยเราได้มาฟรีนะครับผมมันก็เลยโอเคใช้ได้ถ้าไม่ได้เก็บไปใช้ซื้อปืนก็โอเคนะครับแต่ว่าเราต้องการความรวดเร็วในการเล่นใช่ป่ะเยี่ยมเลยเห็นป่ะก็มีการอัปเกรดกล้องเข้าไปนะผมสโครบใช่ป่ะโอเคสโครบเข้ามาเห็นป่ะปืนเขาให้มาธรรมดาเนี่ยมันก็แต่งแล้วมันก็แรงอยู่พอสมควรนะครับมันไม่ได้กระจอกเลยว่าไม่ได้ดูง่อยอะไรจากปืนที่เราต้องไปซื้อนะฉะนั้นก็ถ้ายังไม่อยากซื้อปืนก็ใช้ปืนเก่าเราเล่นไปได้นะผมอันนี้ก็มีดับเบิลช็อตใช่ไหมสกิลอันนี้เหมือนเป็นทำให้ติดสถานะบิดดิ้งนะผมทำให้เลือดไหลใช่ไหมอันเนี้ยนี่เป็นเลเวล3แล้วนะครับตอนนี้เงินเหลือ750มีสกิลที่ต้องอัพอีก3สกิลแต่ว่าไม่น่าจะอัพนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับรอโหลดสักครู่อาจจะมีเสียงก็แก๊กก็แก๊กนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเสียงตอนกระดุกกระเดียกหรือเสียงหายใจประมาณนี้แหละนะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้ใส่สายสโมทอล์กนะครับผมภารกิจอันนี้เนี่ยเหมือนเราจะต้องช่วยคนจากโจรนะครับผมนี่ไงพลเรือนวิ่งมาแล้วนะผมพลเรือนที่ไหนนี่มันโจรยิงไหลไปขออีกนัดนึงต้องพยายามกันไม่ให้โจรเขายิงพลเรือนเรานะครับผมโอเค1ตัวอันนี้ไม่ใช่จะกดสกิลจะไปกดใช้ระเบิดทำไมหัวแตกไหนอยู่ไหนโอ้ยไงหลบอยู่ข้างเสาเนียนเชียวนะเนียนเหรอนี่ไงภาพค่อนข้างสวยนะผมเหมือนในเพเดย์อารมณ์โอ้ยอันนี้ถือไม้เบสบอลมันจะเกินไปแล้วมันจะเกินไปแล้วเหรอวิ่งเข้ามาในระยะกระสุนหัวแตกไปดีมีก้มไปหลบด้วยนะผมเรากะไว้ตอนที่เขาขึ้นมาแล้วก็เอาเวรกรรมไปไหนวะเนี่ยยิงเข้าไปดิตรงนี้มีอีกตัวนึงไม่แปลกเลยที่สไนเปอร์ต้องฝึกหนักนะครับผมนี่ไงในชีวิตจริงเนี่ยไม่ใช่ทุกคนที่จะได้เป็นสไนเปอร์นะผมต้องเป็นคนที่มีพรสวรรค์อยู่พอสมควรนะผมถึงจะได้คัดเลือกเข้าไปนะโอเคเราก็ได้กล่องมาแล้วในการ
ผ่านด่านนี้นะผมก็ใช้ได้อยู่โอเคเดี๋ยวเราต่อกันอีกสักด่านไหมหรือว่าจะยังไงก็ได้กล่องมานะผมในระยะการเก็บกล่องเนี่ยก็จะมีจำกัดนะผมว่าเนี่ยได้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดกล่องนะผมต่อระยะเวลาแล้วก็จะมีดีเลย์ในการเปิดกล่องนะผมเราก็ลุยกันไปอีกสักด่านแล้วกันเพื่อที่มันจะได้กล่องมาไว้ตอนที่เราหยุดพักนะครับผมก็จะได้กล่องมาไว้แล้วก็ตอนเรามาเข้ามาเล่นในเกมเนี่ยเราก็จะได้เปิดกล่องให้ดูนะผมดูว่าของมันจะเปิดมาได้อะไรบ้างจะได้ยากได้น้อยนะผมอันนี้เนี่ยด่านนี้เนี่ยไหนดูซิเขาบอกว่าให้ช่วยพลเรือนจากซอมบี้นะผมแล้วก็ต้องคิวซอมบี้ด้วยเยี่ยมยอดนี่ไงซอมบี้โอ้โหมีมุมมองอย่างนี้ก็ซูมสักหน่อยปั๊มยิงหัวแตกไปดิข้างบนก็มานะผมเรียบร้อยเฮดช็อตไงหนึ่งนัดหนึ่งสังหารนะครับผมนี่มันสไนเปอร์ในตำนานนี่หว่าเพี้ยหัวแตกนะครับผมเยี่ยมยอดขออีกตัวโอ้โหนี่มันโอ้เฮดช็อต4ครั้งติดต่อแล้วนะผมยังไม่ได้แบบพลาดเลยโอเคดูตัวที่5จะพลาดไหมโอ้ตัวที่5ไม่ได้เฮดช็อตให้ตายเถอะซาร่าเดินเฉยๆอย่างนี้แล้วอยู่สูงขนาดนี้ใช้ได้นะผมแล้วพลเรือนคนนี้เขามาอยู่อะไรแถวนี้เนี่ยกระสุนมีอยู่ประมาณ5ลูกยิงเข้าไปดิหัวแตกก็เปล่าโอ้โหหัวเขามามเลยแต่ไม่ได้เฮดช็อตนะครับผมเฮ้ยซอมบี้นี่มันเดินไต่ไม้ได้แล้วใช่ไหมมันไม่ตกเหรอ Resident Evil เขาตกนะไอ้หำโอ้เดินมาอีกตัวนึงไม่ค่อยชอบไอ้ตัวนี้เลยนะคือนอกจากจะขี้เหร่แล้วยังใส่เสื้อผ้ามันใส่เสื้อกับหน้ากับหลังใช่ป่ะหรือว่าเสื้อมันขาด โอเคผ่านละได้ก็เป็นการได้หีบมาอีกหีบนึงนะผมดูว่าจะไปต่อไหมคลิปมันนานหรือเปล่าตอนนี้อยู่ประมาณ7นาทีกว่าๆนะผมน่าจะได้สักด่านนะโอเคยังมานี่เห็นป่ะมันก็จะได้กล่องมาประมาณนี้นะผมเดี๋ยวเราน่าจะรุยต่อกันอีกสักด่านแม่ดูครับผมว่าด่านนี้เนี่ยเราจะได้ทำอะไรนะครับผมเควสเขาจะมาเป็นยังไงจริงๆระบบเนี่ยมันมีโคออฟมัลติเพเยอร์ PVP อะไรประมาณนี้ด้วยนะผมแต่ยังไม่เสถียรหรือว่าเขายังไม่เปิดให้บริการนะครับผมลองกดเข้าไปดูและมีนะผมการันตีว่ามีนะอันนี้เนี่ยให้ทำอะไรวะให้กันคนจากซอมบี้ใช่ไหมเดี๋ยวซอมบี้อย่าเดินนี่บอกว่าอย่าเดินไม่ฟังนะครับผมขออีกตัวโอเคดีเยี่ยมมาละเดินช้าๆอย่างนี้แหละโอ้ยิงไม่โดนถ้าเป็นคนนี่รับรองหน้าแหกแล้วนะผมยิงไม่โดนนี้เขาคงเอาลูกปืนสวนขึ้นมาโอ้ให้ตายเถอะแล้วแกไม่มีที่จะหลบใช่ไหมไม่ปีนกล่องหรือว่าทำเอาไม่โดนเขายังชั่วทำไมพลเรือนเรามันไม่ปีนกล่องหรือว่าทำอะไรที่มันดูจะปลอดภัยกว่านี้นะผมขึ้นที่สูงก็น่าจะเป็นความคิดที่ดีใช่ไหมถ้าซอมบี้ไล่ขนาดนี้นะครับผมนี่ไงมาแล้วหัวแตกไปดิฝั่งนี้ก็มี2ตัวเลยเอาระเบิดไปกินแล้วกันระเบิดไปกินบึ้มนะผมโอเคบิ๊กบลอมใช้ได้ผ่านเลยนะผมโอเคไอชิมิ้นเราทำสำเร็จเรียบร้อยด้วยโอเคยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะผมเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะว่าจะเป็นยังไงนะ